เพราะทุกที่มีเรื่องเล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าได้ทุกที่นิพานเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะMOU คืออะไรทำไมช่วงนี้ได้ยินบ่อยจังเราได้ทุกที่ในคลิปนี้เราจะมาเฉลยคำว่า MOU กันฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะคะคำว่า MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding แปลว่าบันทึกความเข้าใจถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ MOU คือหนังสือบันทึกความเข้าใจร่วมกันโดยสมัครใจไม่ถือเป็นสัญญาข้อผูกมัดแต่เป็นการแสดงความตั้งใจที่ผู้ลงนามทุกฝ่ายจะยอมรับให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆตามที่ MOU ระบุไว้ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัย A และมหาวิทยาลัย B ได้ตกลงทำบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือกันทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์เชื่อว่ามีหลายคนที่สับสนว่า MOU มีความแตกต่างจากสัญญาหรือไม่ก็ในเมื่อมีการเซ็นลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันคล้ายๆกับการทำหนังสือสัญญาแต่จริงๆแล้วมีความหมายแตกต่างกันดังนี้ MOA หมายถึงบันทึกข้อตกลงถือเป็นหนังสือสัญญาที่มีการระบุหลักเกณฑ์หรือข้อกติกาให้ผู้ทำสัญญาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม MOA ก็อาจมีความผิดทางกฎหมายฐานประพฤติผิดสัญญาและอีกฝ่ายสามารถฟ้องร้องได้ซึ่งแตกต่างจาก MOU ที่เป็นการบันทึกความเข้าใจร่วมกันแต่ไม่ใช่ข้อสัญญาผูกมัดนั่นเองขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐมิพานเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ